แล้วไอ้คนถามพี่ปรามบอกว่านิ่วในถุงน้ำเหนียวอุ้ยมันเป็นยังไงพี่ปาวทำไมถึงเป็นกันบ่อยมากเลยและเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบและก็เคลียร์ข้อสงสัยเลยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสิ่งดีๆพี่ปลาจะนำเสนอตลอดแล้วเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันมาฟังกันเลยค่ะว่านิ่วในถุงน้ำดีเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะคะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าอาการนิ่วในถุงน้ำดีอาจไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวและมักพบบ่อยในคนช่วงอายุ40ปีขึ้นไปโดยเฉพาะกับผู้ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครต่อใครหลายคนละเลยต่อความผิดปกติในถุงน้ำดีหรือเข้าใจว่าคงเป็นเพียงปัญหาสุขภาพที่เป็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนิ่วในถุงน้ำดีเป็นผลมาจากคอเลสเตอรอลหรือสารให้สีในน้ำดีอย่างสารบิลิรูบินมีปริมาณที่เรียกว่ามากเกินไปจนสะสมตกตะกอนก่อตัวกลายเป็นก้อนแข็งในถุงน้ำดีซึ่งเป็นอวัยวะขนาดเล็กทางช่องท้องด้านขวาบริเวณใต้ตับที่ทำหน้าที่กักเก็บน้ำดีโดยผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีปริมาณของก้อนนิ่วที่มากน้อยต่างกันไปปัจจัยเสี่ยงหลักๆมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตรวมไปถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างเพศอายุหรือประวัติทางสุขภาพของตัวเองและก็คนในครอบครัวที่ปรายอยากจะบอกเลยนะครับว่าถ้าใครยังไม่เคยสังเกตตัวเองวันนี้เราจะได้รู้ว่าอาการต่างๆของนิ่วในถุงน้ำดีเป็นอย่างไรและเรากำลังมีอาการเหล่านั้นหรือไม่แต่ก่อนอื่นอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจHealthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพราะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆแล้วเรามาฟังกันต่อในเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีนิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในถุงน้ำดีมาฟังกันเลยอาการนิ่วในถุงน้ำดีมีอะไรบ้างโดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการนิ่วในถุงน้ำดีแสดงออกมาแต่หากเกิดอาการอุดตันของนิ่วภายในท่อน้ำดีอาจทำให้ผู้ป่วยปวดท้องด้านขวาส่วนบนหรือตรงกลางท้องบริเวณใต้กระดูกหน้าอกซึ่งอาการจะเกิดขึ้นเรียกว่ารุนแรงฉับพลันโอ้โหบางคนนี่เป็นอยู่นานหลายนาทีจนเรียกว่า 2-3 ชั่วโมงร่วมกับอาการอื่นๆเช่นปวดหลังระหว่างสะบักทั้งสองด้านปวดไหล่ด้านขวากลืนไส้อาเจียนปัสสาวะมีสีเข้มอุจจาระมีลักษณะสีซีดคล้ายดินโคลนหรือท้องเสียเรียกว่ามีอาการต่างๆเหมือนอาหารไม่ย่อยด้วยในกรณีที่ผู้ป่วยรู้สึกกระวนหรือพบสัญญาณของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นปวดเสียดท้องอย่างรุนแรงจนไม่สามารถที่จะเรียกว่านั่งหรือหาท่าทางที่สบายได้อุ้ยบางคนนะคะก็คลื่นไส้อาเจียนดีซ่านจากการอุดตันของท่อน้ำดีมีไข้หนาวสั่นปัสสาวะสีเข้มอุจจาระมีสีซีดรวมไปถึงความผิดปกติอื่นๆนอกเหนือจากนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงโดยด่วนเนื่องจากการนิ่วในถุงน้ำดีอาจคล้ายคลึงกับอาการของปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ควรได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบแผลในกระเพาะอาหารตับอ่อนอักเสบหรือกรดไหลย้อนที่ยิ่งไปกว่านั้นหากท่อน้ำดีหรือท่อตับอ่อนอุดตันแล้วไม่ได้รับการรักษาอาจจะนำไปสู่ถึงการสูญเสียชีวิตของเราได้เลยหลายคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นโรคเหล่านี้หรือไม่แล้วจะรักษาอย่างไรวันนี้มีคำตอบฟังคลิปนี้เลยค่ะการรักษานิ่วในถุงน้ำดีที่เหมาะสมจริงๆแล้วหากผู้ป่วยไม่มีอาการนิ่วในถุงน้ำดีก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาแต่หากมีอาการปวดหรือพบสัญญาณของก้อนนิ่วอื่นๆแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาด้วยวิธีผ่าตัดหรือ 1. วิธีการผ่าตัด
แพทย์จะผ่าตัดนำถุงน้ำดีของผู้ป่วยออกเนื่องจากนิ่วในถุงน้ำดีมักเกิดซ้ำได้บ่อยครั้งซึ่งวิธีผ่าตัดถุงน้ำดีที่แพทย์มักใช้กันได้แก่การผ่าตัดแบบสองกล้องเป็นวิธีที่ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กจึงอาจกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ภายในวันเดียวหรือในวันรุ่งขึ้นหากไม่พบภาวะแทรกซ้อนผิดปกติใดๆแน่นอนค่ะเขาจะต้องเช็คให้ละเอียดว่าเราไม่มีอันตรายจากการผ่าตัดจึงจะให้กลับบ้านได้แล้วผู้ป่วยก็สามารถกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้ปกติใน1 สัปดาห์หลังจากนั้นถัดมาการผ่าตัดแบบเปิดช่องท้องนิยมใช้กับผู้ป่วยที่มีถุงน้ำดีอักเสบหรือติดเชื้ออย่างรุนแรงหรือมีแผลเป็นผลจากการผ่าตัดอื่นๆผู้ป่วยอาจต้องนอนดูอาการภายในโรงพยาบาลประมาณ1 สัปดาห์และใช้เวลาประมาณ1 เดือนจึงจะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดังเดิมหลังจากตัดถุงน้ำดีไปแล้วผู้ป่วยยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแม้ปราศจากถุงน้ำดีก็ไม่มีผลต่อการย่อยอาหารโดยน้ำดีจะไหลออกจากตับไปสู่ลำไส้เล็กโดยตรงเพราะว่าอาจทำให้น้ำดีมีความเข้มข้นน้อยลงจนมีฤทธิ์เป็นยาระบายส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการท้องเสียได้เป็นครั้งคราวจึงควรรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำเพื่อลดการผลิตน้ำดี 2. การใช้ยาการใช้ยาจะมียารักษาหลายตัวในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถผ่าตัดได้โดยอาจจะต้องรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นเดือนหรือหลายปีแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาและเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกๆคนต้องปรึกษาแพทย์ในการรักษาที่ดีที่สุด 3. การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกเป็นการใช้คลื่นเสียงจากภายนอกร่างกายเพื่อทำลายก้อนนิ่วให้แตกเป็นผงจากนั้นจึงจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะตามธรรมชาติเพราะว่าแพทย์มักใช้วิธีนี้น้อยครั้งมากและบางครั้งอาจใช้ร่วมกับการรับประทานยาหลายตัวอย่างไรก็ตามพี่ปราบอกเลยการที่เราเนี่ยรักษานิ่วเราก็ต้องลดความเสี่ยงด้วยการปรับพฤติกรรมตัวเองเช่นเลือกอาหารที่มีไขมันต่ำและอุดมไปด้วยใยอาหารเช่นพืชผักผลไม้การดื่มน้ำสะอาดสำคัญนะคะเราต้องดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอในแต่ละวันมันออกกำลังกายอยู่เสมอหรือควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหากพบอาการผิดปกติเรื้อการเข้าข่ายนิ่วเราก็จะต้องไปตรวจพบแพทย์และที่สำคัญมากๆคือมันสังเกตอาการผิดปกติของตัวเราเองด้วยถึงตอนนี้พี่ปรายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เพจ Petty Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราจะนำเสนอให้มาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ